เป็นหวัดเจ็บคอมีไข้จำเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะทุกครั้งหรือไม่นั่นคงเป็นคำถามที่ใครๆก็สงสัยเพราะตอนที่เราเจ็บคอเป็นไข้หรือมีน้ำมูกสิ่งที่มักได้ยินบ่อยๆก็คือการให้ไปกินยาแก้อักเสบแต่รู้หรือไม่ว่ามันไม่จำเป็นเสมอไปและเป็นการใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผลเพราะอาการเจ็บคอนั้นเกิดขึ้นได้จาก2สาเหตุคือ 1. เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะหรือ 2. เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะและแบคทีเรียกับไวรัสเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรและนี่คือ6ข้อที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่างไวรัสกับแบคทีเรีย 1. การติดเชื้อการติดเชื้อทั้งจากแบคทีเรียและไวรัสนั้นเกิดจากจุลินทรีย์โดยแพร่กระจายได้ด้วยการไอหรือจามการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อผ่านการจูบการมีเพศสัมพันธ์หรือแม้แต่การสัมผัสสิ่งปนเปื้อนจากพื้นผิววัสดุอาหารน้ำและสิ่งมีชีวิตต่างๆเช่นสัตว์เลี้ยงหรือแมลงผลกระทบทั้งแบคทีเรียและไวรัสนั้นก่อให้เกิดการติดเชื้ออย่างฉับพลันและเสียชีวิตทันทีหรือเกิดอาการเรื้อรังซึ่งส่งผลเป็นเดือนปีและบางทีก็ตลอดชีวิตในบางรายอาจมีเชื้อที่ซ่อนอยู่และไม่ได้แสดงอาการตั้งแต่แรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับค่อยๆแสดงอาการออกมายิ่งไปกว่านั้นทั้งแบคทีเรียและไวรัสยังสามารถทำให้เกิดอาการป่วยธรรมดาไปจนถึงอาการร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตข้อมูลจากประวัติศาสตร์เผยให้เห็นว่าผู้คนนับล้านได้ล้มตายเพราะกาฬโรคหรือมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่ามรณะดำซึ่งเกิดจากแบคทีเรียที่ชื่อว่าเยอร์ชิเนียเพสติสและไข้ทรพิษที่เกิดจากเชื้อไวรัสวาริโอลาและในช่วงคริสต์ศักราชปี1918ถึงปี1919ก็ยังเกิดการระบาดทั่วของไข้หวัดใหญ่สเปนซึ่งได้ลุกลามอย่างรวดเร็วคร่าชีวิตผู้คนไปถึง 20-40 ล้านคนรวมไปถึงอีกหนึ่งโรคระบาด ที่เกิดจากเชื้อไวรัส HIV หรือโรคเอดส์ในครั้งนั้นก็คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปถึง 1,500,000 คนเมื่อปี2013 3. อาการอาการต่างๆที่เกิดจากแบคทีเรียและไวรัสนั้นไม่ต่างกันเช่นการไอจามมีไข้เป็นผื่นคันอาเจียนท้องเสียอ่อนเพลียและเป็นตะคริวซึ่งอาการทั้งหมดบ่งบอกว่าภูมิต้านทานในร่างกายกำลังพยายามจะกำจัดเชื้อโรคเหล่านี้ออกไปดูเผินๆก็เหมือนจะคล้ายกันไปซะทุกอย่างแต่ความจริงนั้นมันต่างกันทั้งในเรื่องของโครงสร้างรวมไปถึงการรักษาด้วย 4. โครงสร้างในขณะที่แบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเซลล์เดียวและมีโครงสร้างเซลล์ที่ไม่ซับซ้อนมากนักมีผนังหุ้มเซลล์ที่มีความแข็งแรงเปรียบเสมือนโครงกระดูกที่ทำหน้าที่รักษารูปร่างของมันไว้อยู่ด้านนอกสุดแบคทีเรียยังสามารถขยายพันธุ์ได้เองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมซึ่งเมื่อคุณนำมาเทียบกับไวรัสที่มีอนุภาคเล็กกว่าแบคทีเรียมากๆแล้วตัวไวรัสนั้นจะสามารถดำรงอยู่ได้โดยต้องมีแหล่งอาศัยหรือที่เราเรียกว่าโฮสต์และมันจะไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้เองโดยปราศจากโฮสต์การติดเชื้อไวรัสสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆในเซลล์สิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นทำให้เซลล์ตายเกิดการรวมตัวของเซลล์หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติจนกลายเป็นเซลล์มะเร็งเป็นต้น 5. โรคที่เกิดจากไวรัสแล้วเราสามารถพบได้บ่อยเช่นไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่อีสุกอีใส HIVไวรัสซิก้าที่เกิดจากยุงโรคหัดและหูดในขณะที่แบคทีเรียส่วนใหญ่นั้นไม่อันตรายแบคทีเรียบางชนิดที่อาศัยอยู่ในระบบทางเดินอาหารอาจมีประโยชน์ต่อร่างกายมีเพียง 1% เท่านั้นที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและยังเป็นโรคที่เราพบได้บ่อยเช่นเชื้ออีโคไลที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรืออาการอื่นๆที่เกิดจากแบคทีเรียชนิดอื่นเช่นต่อมทอนซิลอักเสบอาหารเป็นพิษโรคหนองในวัณโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือบาดทะยัก 6. การรักษา
มาถึงตรงนี้อาจเกิดคำถามว่าแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียอาการจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรียนั้นมีความแตกต่างกันแพทย์สามารถวินิจฉัยได้โดยง่ายหากเกิดจากแบคทีเรียแล้วคุณอาจได้รับยาปฏิชีวนะมารับประทานในขณะที่คุณได้เพียงยาลดไข้หรือลดน้ำมูกมากินเท่านั้นหากเชื้อนั้นเกิดจากไวรัสเนื่องจากร่างกายมนุษย์มีภูมิต้านทานที่จะเอาชนะไวรัสได้อยู่แล้วในช่วงที่ไม่สบายเราอาจมีอาการอ่อนเพลียและเป็นไข้แต่นั่นคือช่วงที่พระเอกอย่างภูมิต้านทานกำลังต่อสู้เพื่อเอาชนะกับไวรัสอยู่ดังนั้นคุณจึงควรรักษาตัวด้วยการพักผ่อนให้มากๆและดื่มน้ำเยอะๆยาปฏิชีวนะนั้นไม่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอน้ำมูกไหลไอจามปวดหัวจนกระทั่งหากวันหนึ่งภูมิต้านทานร่างกายของเราแข็งแกร่งขึ้นมาเพียงไม่นานเชื้อไวรัสก็จะยอมแพ้ไปเอง